คนเคยได้ยินประโยคนี้กันบ้างไหมคะที่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าวันนี้มีความสุขก็พอแล้วแหละบางทีนะคะความสุขเนี่ยก็เกิดจากสิ่งง่ายๆอาจจะเป็นการมองท้องฟ้าทำอาหารกินเองหรือแม้แต่ดูการ์ตูนตลกก็เป็นความสุขที่เราสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะบางครั้งเล่นกับหมากับแมวก็มีความสุขดีนะคะไม่ต้องคิดมากดีมีสิ่งหนึ่งที่ด้าทำประจำเลยค่ะนั่นก็คือการทำอาหารวันนี้นะคะด้าจะทำเมนูแกงเลี้ยงให้ทุกคนทานกันค่ะถ้าใครติดตามด้าอยู่ได้มีโอกาสดูไลฟ์ทุกคนก็จะรู้นะคะว่าด้าทำแกงเลี้ยงกินบ่อยมากๆเลยวันนี้นะคะด้ามานอนบ้านพี่ชายที่บางพลีก็เลยโชว์ฝีมือแกงเลี้ยงจากต้นคลิปนะคะที่ดาด้าไปเก็บยอดฟักทองมาเลยกลายเป็นตัวเด่นในเมนูแกงเลี้ยงนี้ไปเลยค่ะและสาเหตุที่ดาด้าชอบทำอาหารนะคะก็เป็นเพราะว่าดาด้ามีความสุขหลังจากที่เห็นรอยยิ้มทุกคนเวลาที่ได้ทานอาหารที่เราทำค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้ดาด้าทำคลิปนี้มาเพื่ออยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะในโลกที่แสนจะเครียดแบบนี้อย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองกันบ้างนะทานข้าวกันแล้วหรือยังคะเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทานมาทานด้วยกันได้นะคะ